ข้อต่อมาเลื่อนครับเพราะเดี๋ยวกกต.เดี๋ยวจะประชุมและจะส่งสารบุรีฉัยหรือจะส่งหรือไม่ส่งกกต.ก็บังเอิญว่าจะมาเสร็จกันตอนนี้ด้วยว่าจะส่งสารนวลกรณีคุณถือหุ้นไอทีวีเนี่ยอาจจะขอเลื่อนนี่เป็นสองเรื่องรวมกันเลยคุณฉากทัศน์นี่คุณเตรียมยังไงครับผมวิเคราะห์เรื่องนี้ตรงกับพี่น้องสื่อมวลชนจำนวนมากนะครับว่าจริงๆแล้วโอกาสที่จะเลื่อนเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เพราะว่ากว่าที่จะออกมานะครับมันไม่ใช่ว่าพอออกจากกกต.ปุ๊บแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมได้ทันทีก็มีเรื่องของธุรการแล้วปกติถ้าผมจำไม่ผิดก็คือศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีวันเฉพาะในการประชุมของเขาเหมือนกันเหมือนอย่างสภาก็จะมีวันเฉพาะเหมือนกันและถึงแม้ว่าจะสั่งหยุดไปหลายที่ส.ส.ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นแคนดิเดตนายกก็ยังไม่สามารถเพราะฉะนั้นไอ้เลื่อนนี่แปลว่ามันเลื่อนไม่รู้รอไปนานเท่าไหร่และถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องก็ไม่ได้หมายความว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติจำตอนที่เราเรื่องของพลเอกประยุทธ์ได้ใช่ไหมครับสักเดือนกันยาตุลาปีที่แล้วหรือสักอย่างที่ต้องหยุดใช่ไหมที่ต้องหยุดไป1เดือนนะครับก็ตามข้อกล่าวหาหรือว่าข้อคำร้องเนี่ยก็เขียนว่าถามว่าต้องไปหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ารับปุ๊บแล้วจะต้องหยุดปั๊บก็ต้องให้ศาลท่านวินิจฉัยอีกว่ารับเรื่องไว้แต่ไม่ต้องไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นไปได้ก็เป็นมันจะไม่ได้แปลว่าวันนี้ส่งไม่อัตโนมัติเลยมันไม่อัตโนมัติใช่ใช่แล้วยังไงก็คือโหวตวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลอะไรคุณเห็นกระบวนการเรื่องกรณีแล้วการเลื่อนการเลือกผู้นำของประเทศในเวลาที่เป็นศูนยากาศแบบนี้เมื่อวานพลเอกประยุทธ์ก็ทำงานวันสุดท้ายไม่เป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติหรอกครับเขายังทำเขาเป็นลาออกจากรวมไทยสร้างชาติเขายังทำครับครับก็โอเคครับก็ตามนั้นครับพี่ไม่ได้พลเอกประชาชนเป็นคนตัดสินพลเอกประยุทธ์ลาออกจากสมาชิกวางมือทางการเมืองแล้วประกาศใช้คำว่าวางมือทางการเมืองแล้ว